สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมงพาท่านผู้ชมมาดูแล้วก็ชมบรรยากาศนะคะที่บ่อเลี้ยงปลาของป้าแมงค่ะเนื่องจากฝนตกนะคะติดต่อกันหลายวันน้ำเต็มบ่อเลยแล้วก็มาเห็นว่ามีกระชังหลายที่นะคะกระชังของป้าแมงค่ะขาดค่ะตอนนี้ลูกชายก็กำลังซ่อมอยู่นะคะป้าแมงก็ถือโอกาสนำบรรยากาศนะคะยามเย็นมาให้ชมกันค่ะบรรยากาศบริเวณรอบๆ บ่อเลี้ยงปลาของป้าแมงค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนกระชังขาดหลายที่เลยค่ะก็ดีนะที่เห็นทันนะคะปลาก็ไม่รู้ออกไปเยอะหรือเปล่านะคะก็จะไล่ซ่อมที่ขาดนะคะรอบๆจนหมดค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ